สวัสดีครับเมนูคนมานอกวันนี้นะครับไม่มีอยู่แกงหนึ่งนะวันนี้ไปเจอหน่อไม้อันแสนแพงนะครับหน่อไม้ไปตลาดมานะครับหน่อไม้3อันน่ะ3หางนะครับเท่าแขนน้อยๆนะ75บาทนะกินทุกคนโมโหนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวซอยต้มไว้ก่อนนะแล้วก็มีบวบหวานมีเห็ดฟางแล้วก็มีชะอมเนาะชะอมเนี่ยโอ้ยมัดเท่าหัวไอ้โป้งมือเนี่ยครับมัด10บาทนะครับซื้อมาโอ้เยอะครับเมนูนี้แสนแพงนะครับเดี๋ยวยังไงก็มาติดตามกันนะว่าทำไงต่อนะใบยะนางนะมาดูวันนี้ว่าแกงจะเป็นลักษณะไหนเนาะครับติดตามกันครับเมนูวันนี้นะครับของคนบ้านนอกนะครับอยู่ในเมืองนะนี่ไม่รู้จะเดากันออกหรือเปล่านะครับนี่บวบหอมบวบหอมนี่เห็นนี่นะครับซื้อมา35บาท4ลูกนะครับใบแมงลัก10บาทชะอมไม่ต้องพูดถึงนะกรัมแค่นี้เห็นไหมมี5กรัมนะครับซื้อมาชอบกินนะก็50บาทแล้วก็อันนี้ก็คือเห็ดฟางนะเนี่ยเนี่ยถ้าอุ่มกับละ10บาทเห็ดฟางนี้ก็ซื้อมาครึ่งกิโล60บาทนะครับนี่ก็เป็นเครื่องนะถ้าทางอีสานนี่คงเก่งกว่าผมนะไอ้ข้าวเบือเนี่ยก็ตำใส่พริกนะครับพริกสดนะข้าวเหนียวแช่เนี่ยนะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าในเมนูไอ้แกงเปลือกแกงอันเนี้ยของอีสานเนี่ยผมจะลองทำดูนะแล้วอันนี้คือน้ำใบยะนางนะครับซื้อมาประมาณ1ลิตรนะ12 15บาทเนี่ยจำไม่ได้นะแล้วก็หน่อไม้นะหน่อไม้นี่ซื้อมาทางเหนือเขาเรียกเป็นหางเนาะเป็นอันก็เป็นหางอ่ะประมาณเท่าแขนน้อยๆนะครับ75บาทเลยนะเนี่ยเอามาสับแล้วก็มาต้มไว้แล้วนะเพื่อไม่ให้มันขมนะครับเนี่ยตอนนี้ก็เครื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ตั้งใบยะนางน้ำใบยะนางนะดูว่ามันจะหน้าตาคนเหนือทำจะเป็นยังไงเพราะมันสีแซ่บบอนะใส่พริกที่ตำไปนะครับเริ่มร้อนละนะเริ่มเดือดละนะครับใส่แล้วนะคนนะใส่หน่อไม้ไปเลยครับคนหน่อยโอ้หน้าตาน่ากินเหมือนเขาขายกันเลยนะคนหน่อยเดี๋ยวข้าวเหนียวมันจะติดหม้อหรือเปล่านะครับข้าวเบื่อข้าวเบื่อนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับนี่เมื่อกี้ก็เติมน้ำปลาร้านะปลาร้าของผมนี่ก็คือทำเองนะครับเอาปลาจากสระนะครับปลากระดีมาทำนะแล้วก็ใส่แล้วแต่ชอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอเดือดนะแล้วก็ใครจะปรุงรสนะครับด้วยผงนัวผงอะไรก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วแต่ชอบนะพริกแล้วแต่เผ็ดนะครับชิมปรุงๆนะแล้วรอเดือดแล้วใส่ผักเนาะตอนนี้มันก็หอมดีเฮ้ยตามด้วยบวบหอมบวบหอมก็4ลูกนะครับ35บาทเนาะอยากกินก็ต้องซื้อครับนี่จัดหนักจัดเต็มเลยครับใส่น้ำปลาปรุงรสด้วยผงนัวผงอะไรก็ใส่ไปเลยนะครับแต่ชอบเนาะใครชอบแบบไหนนะรอเดือดครับนั่นนะครับหอมมากด้วยนะเป็ดก็น่าจะสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจัดเลยนะมีลูกโดดด้วยในลูกโดดผักขายผักชะอมนะเนื้อเลือกผักละนะบนใบแมงลักโหเลยครับ
โอ้ลงไปเลยนี่จัดหนักจัดเต็มนะเดี๋ยวมารอตอนมันสุกนะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะนี่นะฮะทั้งแซ่บทั้งนัวเลยนะผมชิมแล้ววันนี้เรากินกับข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียววันนี้ผมนึ่งนะเนี่ยแช่ไว้แล้วเนี่ยนึ่งข้าวเหนียวจากจังหวัดพะเยาเลยนะเนี่ยโอ้ยหอมครับหอมเดี๋ยวกินแซ่บๆครับหิวครับจะเจอกันคลิปใหม่นะกับเมนูอื่นๆเนาะครับไปเจอกันครับ